สวัสดีครับ EP นี้เป็น EP ที่39นะครับโดยวันนี้จะมารีวิวตระกูล SC Series ที่เป็นรุ่นยอดขายสุดฮิตทั้ง3รุ่นนะครับก็จะเริ่มต้นด้วยที่รุ่น SC15TP ครับซึ่งเป็นรุ่นหัวเดี่ยวนะครับแล้วก็มาที่รุ่นยอดนิยมนะครับ SC23TP นะครับเป็น3หัวกดนะครับและจะเป็นรุ่น3หัวกดกำลังการผลิตสูงในตระกูล SC นะครับก็คือ SC28TP ครับสำหรับน้องเล็กรุ่น SC15TP นะครับก็จะเป็นรุ่นเครื่องทำไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟแบบ1หัวกดนะครับโดยจะมีฟังก์ชันดังนี้นะครับจะมีจอแสดงสัมผัสเป็นรูปแบบ LED นะครับสามารถปรับระดับความแข็งหนืดได้นะครับมีฟังก์ชันเตือนระดับน้ำไอศกรีมขาดนะครับมีระบบปีคูลิ่งหล่อเย็นนะครับซึ่งจะทำความเย็นก่อนที่น้ำไอศกรีมจะไหลลงสู่ใบปั่นนะครับแล้วก็มีระบบบับเบิ้ลแอร์ปั๊มให้ด้วยนะครับขนาดกระบอกสูบอยู่ที่1ช่องนะครับบรรจุได้ประมาณ 1.6 ลิตรนะครับในส่วนฮอปเปอร์ด้านบนนะครับจะเก็บน้ำได้อยู่ที่ 4.5 ลิตรนะครับวัสดุของตัวเครื่องจะเป็นสแตนเลสสตีลนะครับส่วนวัสดุของใบปั่นจะเป็นพลาสติกนะครับคอมเพรสเซอร์จะเป็นคอมกรีใช้น้ำยา R209 นะฮะน้ำหนักของเครื่องตัวนี้จะเบามากเลยอยู่ที่ประมาณ45กิโลนะครับแล้วก็กำลังการผลิตของมันจะอยู่ที่ประมาณ200คนต่อชั่วโมงหรือประมาณ3คนต่อนาทีนั่นเองนะครับในเรื่องของการรับประกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของ1ปีสามารถส่งเครื่องมาซ่อมที่ศูนย์ได้แล้วก็ดูแลคอมเพรสเซอร์ให้ทั้งหมด3ปีครับตัวถัดมานะครับก็จะเป็น 23TP นะครับซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมที่สุดนะครับซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นของรุ่น3หัวกดนะครับโดยฟังก์ชันก็จะคล้ายๆตัวหัวเดี่ยวนะครับก็คือจะมีในเรื่องของจอ LED นะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันปรับความแข็งหนืดนะครับรวมถึงฟังก์ชันเตือนระดับน้ำไอศกรีมขาดและระบบบับเบิ้ลแอร์ปั๊มครับขนาดกระบอกปั่นไอศกรีมมี2ช่องนะครับช่องบรรจุ 1.8 ลิตรนะครับส่วนฮอปเปอร์ทำไอศกรีมด้านบนนะครับสามารถบรรจุได้ถึง4ลิตรต่อช่องนะครับตัวเครื่องทำจากวัสดุสแตนเลสสตีลนะครับส่วนใบปั่นยังเป็นพลาสติกแข็ง PVC นะครับและคอมยังใช้เป็นคอมกรีน้ำยา R404A นะครับน้ำหนักของรุ่นนี้จะอยู่ที่92กิโลกรัมนะครับกำลังการผลิตจะอยู่ที่ประมาณ320โคนต่อชั่วโมงหรือ5โคนต่อนาทีนั่นเองครับส่วนในเรื่องของการการันตีนะครับก็จะเป็นการการันตีระดับของ SC Series นะครับก็เป็นรับประกันตัวเครื่องให้1ปีรับประกันตัวคอมเพรสเซอร์ให้3ปีครับโดยลูกค้าสามารถส่งเครื่องมาซ่อมเองที่ศูนย์ได้ครับสำหรับพี่ใหญ่รุ่นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นพี่ใหญ่ของตระกูล SC Series นะครับนั่นก็คือรุ่น SC28TP นั่นเองนะครับโดยฟังก์ชันหลักๆแล้วก็จะเหมือนกับทั้ง SC15T และ SC23T ครับก็จะมีในเรื่องของจอ LED มีระบบปีคูลิ่งมีระบบบับเบิ้ลแอร์ปั๊มนะครับใบพัดจะเป็นพลาสติกตัวเครื่องทำจากเฟรมสแตนเลสนะครับตัวคอมเพรสเซอร์ยังเป็นคอมเพรสเซอร์กรีใช้น้ำยาระบบ R404A นะครับกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ400คนต่อชั่วโมงหรือประมาณ7คนต่อนาทีนั่นเองครับในเรื่องของการรับประกันก็จะเป็นการรับประกันในส่วนของ SC Series ก็คือเหมือนเดิมนะครับก็คือ1ปีรับประกันส่งซ่อมศูนย์รับประกันคอมเพรสเซอร์ให้3ปีครับสำหรับข้อแตกต่างหลักๆของทั้ง3รุ่นนะครับก็คือรุ่น15 23 28นะครับโดยรุ่น15จะเป็นรุ่นหัวเดียวถ้าลูกค้าต้องการรุ่น3หัวกดก็จะเป็นรุ่น23 28นะครับแต่ท่านไหนอยากเริ่มธุรกิจโดยที่มีอัตราการผลิตหรือกำลังขายไม่เยอะก็เริ่มใช้ที่ SC23 นะครับแต่ในเรื่องของกำลังการผลิตที่สูงขึ้นมานะครับที่มีลูกค้าต่อคิวมากๆขึ้นผมก็จะแนะนำเป็น SC28TP นะครับและในปี2023นะครับตัวเครื่อง SC28TP นะครับได้มีการอัปเกรดตัวคอมเพรสเซอร์ขึ้นมาเป็นคอมเพรสเซอร์ Embargo USA นะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่อยากได้คอมแรงๆนะครับก็สามารถติดตามชมได้ในช่องด้านล่างที่เราทำไว้ในก่อนหน้านี้แล้วครับสำหรับราคาเริ่มต้นในแต่ละรุ่นนะครับก็จะเริ่มต้นที่รุ่น SC15TP นะครับเริ่มต้นอยู่ที่ราคา 45,000 บาทพร้อมเงื่อนไขสั่งของไอศกรีมนะครับส่วน SC23T จะเริ่มต้นอยู่ที่ราคา 56,000 บาทและ SC28TP นะครับจะเริ่มต้นอยู่ที่ราคา 63,000 บาทนะครับพร้อมเงื่อนไขการสั่งของไอศกรีมครับและเป็นเครื่องมือหนึ่งครับถ้าท่านใดสนใจ3รุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่ส่วนใหญ่จะมีสต็อกนะครับสามารถติดต่อผ่านเราได้ทุกช่องทางครับโดยเราจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างครับขอบคุณครับ